ท่านผู้สมัครทั้ง10ท่านนะคะอย่างที่ท่านประธานคณะกรรมการสรรหาได้เรียนไว้แล้วได้มีข้อตกลงกันแล้วนะคะว่าจะต้องอยู่จนครบนะคะทั้ง10ท่านที่จะแสดงวิสัยทัศน์กันทั้งหมดนะคะโดยที่ถ้าท่านใดแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็จะถูกพักเชิญไปที่ห้องพักรับรองที่ชั้น2นะคะเช่นเดียวกันค่ะท่านใดที่ยังไม่แสดงวิสัยทัศน์ก็จะถูกเชิญให้พักที่ห้องพักรับรองชั้น2เช่นเดียวกันนะคะผู้สมัครทุกท่านก็จะได้มอบ ทั้งโทรศัพท์นะอุปกรณ์ต่างๆ IT ให้กับคณะกรรมการเก็บรักษาไว้ด้วยนะคะท่านก็จะอยู่ในห้องพักรับรองนะคะที่ชั้น2ค่ะท่านบุคลากรผู้สนใจหรือว่านิสิตนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังสดๆในห้องประชุมสุทธามาริกุลนี้ได้ค่ะการแสดงวิสัยทัศน์นะคะก็ใช้เวลาเท่ากันนะคะคือในรอบของการแสดงวิสัยทัศน์และก็นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นก็ใช้เวลาท่านละไม่เกิน20นาทีนะคะโดย15นาทีแรกจะได้ยินเสียงกดกริ่งนะคะเป็นสัญญาณว่าหมดแล้ว15นาทีเหลือเวลาให้ท่านพูดอีก5นาทีนะคะจากนั้นนะคะในส่วนที่ท่านใดที่จะถามคำถาม10นาทีแรกค่ะนะคะก็สามารถที่จะเขียนคำถามนะคะบอกเจ้าหน้าที่ได้นะคะให้รับคำถามได้จากนั้นก็จะมีเวลาตอบคำถามอีก10นาทีค่ะสำหรับในช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะที่เข้าสู่บรรยากาศของการนำเสนอวิสัยทัศน์ท่านผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่สมัครเข้ามานะคะเป็นตำแหน่งที่การบดีในลำดับที่6ที่ได้รับการจับฉลากมาที่จะนำเสนอก็คือท่านรองศาสตราจารย์บัญชาขวัญยืนค่ะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อนำเสนอไป15นาทีผมจะกดกริ่ง1ครั้งเพื่อเตือนให้ทราบว่ายังเหลือเวลาอีก5นาทีครับพอครบ20นาทีก็จะกดกริ่งครั้งหนึ่งจากนั้นก็เป็นการตอบคำถามที่จะรวบรวมแล้วก็ถามโดยกรรมการครับเชิญครับครับก็สวัสดีท่านกรรมการสรรหาแล้วก็ชุมชนชมกทุกท่านนะครับวันนี้ผมคงมาเสนอเรื่อง KU Transformation นะครับประเด็นมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมอดเริ่มกับตั้งแต่2518นะครับแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆทำให้เราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตามที่กรรมการสรรหาเนี่ยได้เสนอยุทธศาสตร์7ด้านมานะครับผมก็จะเสนอว่าทั้ง7ด้านเนี่ยก็คงต้องถึงการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้างประเด็นแรกก็คงจะต้องสอดรับนะครับกับเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยทั้ง6ด้านก็6อยู่ทั้ง Green University Digital University Research Universityรวมทั้ง world class แล้วก็ social แล้วก็เรื่อง happiness นะครับขณะเดียวกันก็จะมาสอดรับกับยุทธศาสตร์4ด้านของมหาวิทยาลัยนะครับที่เรื่องเป็นที่เราทราบอยู่แล้วคราวนี้ในฐานะที่ผม อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมานานเป็นผู้บริหารมา20กว่าปีดำรงตำแหน่งตั้งแต่บริหารมาเกือบทุกระดับนะครับนะก็คงจะขอเสนอว่าเราเห็นอะไรในมหาวิทยาลัยนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่าจริงๆมหาวิทยาลัยศาสตร์เนี่ยปัจจุบันมีงานวิจัยเยอะนะครับแต่แล้วก็ได้ทุนวิจัยเยอะแต่งานวิจัยของเราเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับเหตุหนึ่งก็คือว่าเรายังบูรณาการงานวิจัยยังไม่ค่อยได้ดีนะครับคืองานวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีตีพิมพ์ได้บ้างพอสมควรก็ค่อนข้างเยอะในยุคหลังๆแต่ว่างานวิจัยที่ออกเป็นนวัตกรรมและออกใช้งานเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับถัดมาก็คือว่าประเด็นของนิสิตมีสิทธิ์มกคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมก็คือเก่งวิชาการคุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศแต่ถามว่า10ปี20ปีรอดหลังที่ผ่านมาเราเห็นอะไรปรากฏว่าภาษาเราไม่ดีเรามีปัญหาความคิดสร้างสรรค์เรามีปัญหาเรื่องความเป็นผู้นำอันนี้ผลการสำรวจย้อนหลังท่านย้อนกลับไปดูได้10 20ปีมันเป็นอย่างนี้มันสะท้อนออกมานะครับถัดมาก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมจะสังเกตว่าจริงๆเราเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศมาตลอดเวลาแล้วเราก็มีความชำนาญเฉพาะทางหลายด้านแต่การชี้นำสังคมจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างน้อยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะเฉยไม่แสดงออกไม่ได้นำสังคมผมคิดว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมก็เสนอบันได4ขั้นนะครับเป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือว่ากรอบของมหาวิทยาลัยประเด็นแรกผมจะพูดเรื่องการบริหารเรื่องโครงสร้างก่อนซึ่งอันนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนเพราะว่า
มันต้องทำเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใน3เดือน6เดือนแรกเนี่ยเรื่องนี้จะต้องเสร็จก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างมหาวิทยาลัยครบมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพมา4ปียังไม่ได้ปรับโครงสร้างโครงสร้างที่วิเขตเตรียมพร้อมไว้แล้วก็ยังไม่ได้ปรับนะครับโครงสร้างที่ส่วนกลางยังไม่ได้คุยกันนะครับแล้วก็ระเบียบที่เราออกมาก็บางส่วนก็ยังไม่ครบถ้วนระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันก็คงต้องมาปรับกันพอสมควรระเบียบเรื่องเกี่ยวกับบุคคลถัดไปเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องที่2ก็คือเรื่องภารกิจซึ่งผมจะทำเป็นขั้นที่2ในช่วงหลังจาก6เดือน3เดือนตรงนี้ไปประมาณ1ปีเนี่ยคงต้องคุยกันเรื่อง4ภารกิจหลักนะครับเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเรื่องเกี่ยวกับวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพนักนิสิตเพราะอะไรครับบุคลากรเราเนี่ยก็คงต้องมีความชัดเจนในความมุ่งมั่นก้าวหน้าในทุกส่วนนะครับแล้วก็มีความพัฒนาไปสู่ความถนัดของตัวเองวิชาการมันก็ต้องทันโลกในยุค AI เนี่ยนะครับส่วนวิจัยคำศาสตร์ก็คงเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะทำไงให้ขับดันสู่นวัตกรรมนะครับส่วนนิสิตอย่างที่บอกไปแล้วจะพัฒนาในจุดที่เรายังคิดว่าเรายังไม่เข้มแข็งที่เข้มแข็งแล้วเราก็เสริมต่อไปถัดไปก็ไปสู่การหารายได้อันนี้มันจะมาตามมาเพราะว่ามันต้องออกระเบียบออกอะไรต่างๆตามตรงนี้กันพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มรายได้จากที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของช่องทางที่จะหารายได้ขณะเดียวกัน เราทำไงให้กับทรัพย์สินที่มีอยู่ใช้ความเป็นมืออาชีพหรือใช้บุคคลนอกหรือใช้ใครก็แล้วแต่มาช่วยเราได้ไหมสุดท้ายถ้าสเตรนท์ภายในหรือว่าองค์ประกอบของเราทั้งหลายเนี่ยมันเข้มแข็งเนี่ยผมว่าเรามีความสามารถในการชี้นำสังคมนี้เต็มที่นะครับตรงนั้นคราวนี้ผมจะขออนุญาตพูดเรื่องแรกก่อนประเด็นแรกเรื่องโครงสร้างและการบริหารอันดับแรกคือโครงสร้างเดิมเนี่ยตั้งแต่เราปรับเป็นมหาวิทยาลัยกำกับมา4ปีกว่าเราก็ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างเลยนะครับทั้งในส่วนของการแยกการควบรวมแรงต่างผมคิดว่ามันสามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งในส่วนวิเขตนะครับก็น่าจะมีความพร้อมอย่างเช่นวิเขตสกลนครศรีราชาเคยบอกว่าจะยกเลิกภาควิชากลับมาเป็นสาขาก็พร้อมแล้วนะคุยกันแล้วเมื่อปี58-59ก็ไม่ได้ทำมันก็ยังไม่ไปไหนก็ยังเป็นภาควิชากันหมดอะไรต่างเป็นต้นนะครับรวมทั้งเอาระบบไอทีเข้ามาระบบสารสนเทศซึ่งตอนนี้ระบบสารสนเทศเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราใช้คนภายในพัฒนาเป็นหลักผมว่าต่อไปก็ต้องใช้คนภายในเป็นหลักแต่เราอาจจะเอาซอสบางส่วนให้มาช่วยภายในถ้าภายในไม่พอแต่ว่าแกนต้องเป็นภายในเพราะอะไรครับเพราะการปรับปรุงการอัปเดตมันต้องใช้ภายในช่วยเยอะครับรวมทั้งระบบตัวที่จะ มาสนับสนุนการทำงานเนี่ยมันต้องทั้งสนับสนุนการทำงานนะครับแล้วก็สนับสนุนการตัดสินใจด้วยนะครับเรื่องไอทีที่เข้ามาถัดมาแล้วก็เรื่องคณะวิเขตอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็คือว่าเราคงต้องเน้นการกระจายอำนาจให้กับองค์กรของมหาลัยเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวิเขตต้องกระจายมาไปเพิ่มขึ้นครับท่านรองวิเขตก็ต้องได้รับมากขึ้นขนาดเดียวกันท่านก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับอำนาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับนะครับแล้วก็ในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยมันต้องลดขั้นตอนการทำงานครับก็คือกระดาษลดลงขั้นตอนลดลงตั้งแต่คณะวิเขตมหาวิทยาลัยทุกส่วนครับต้องลดขั้นตอนได้ครับแล้วก็ลดกระดาษได้ครับลายเซ็นต้องน้อยที่สุดครับต่อมาทิศทางของเรื่องเกี่ยวกับสำนักสถาบันวิเขตผมเรียนงี้มันไม่ชัดเจนที่ผมพูดงี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าแต่ละที่จะเป็นอะไรที่มันจะชัดและประชาคมยอมรับหรือไม่จะขออนุญาตว่าถ้าผมถามบางเขนบางเขนเนี่ยเราคิดว่าเป็นวิเขตหลักของมหาลัยหรือเป็นตัวแม่ของมหาลัยเรามีความชำนาญเฉพาะทางเลยทุกทางเลยเกือบทุกอันนะครับมันก็ต้องผลักดันให้สู่ความเป็นเลิศให้ได้ถามว่าวิเขตกำแพงแสนเราถนัดอะไรก็เกษตรอาหารนะครับมันก็ต้องผลักดันเรื่องเกี่ยวกับสายพาร์คโอเคเขาจะเรียกสายพาร์คอะไรต่างที่เราเคยพยายามกันมาแต่ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนส่วนที่ศรีราชามันต้องเป็นศูนย์กลาง EEC เป็นงานวิจัยเป็นงานสนับสนุนเป็นงานที่เขาจะต้องพึ่งพาเราให้ได้ทุกวันนี้เขาจะไม่พึ่งพาเรานะครับส่วนสกลนครมันก็ต้องเป็นศูนย์กลางของลุ่มน้ำโขงนะครับเพราะเราอยู่ใกล้แล้วเรามีความพร้อมและที่สำคัญคือใน4วิเขตเนี่ยสกลนครเนี่ยคงต้องมีการสนับสนุนเรื่องการเงินเพิ่มมากกว่าวิเขตอื่นนะครับเพราะว่าความพร้อมด้านอื่นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ยังร้อยกว่าก็คงต้องช่วยกันขนาดเดียวกันนะครับผมคอมมิตไว้เลยว่าผมจะต้องช่วยประสานงานติดต่อทั้งท่านเลขา EEC ท่านต่างๆเพื่อให้เรื่องนี้มันขับดันสู่การเกิดให้ได้ในนามมหาลัยต้องขับดันในนามมหาลัยครับไม่ใช่ให้ท่านรองวิเขตไปคุยมหาลัยจะเข้าไปเจรจากับหน่วยงานเหล่านี้เองนะครับเพื่อให้มันเกิดขณะเดียวกัน
ขณะนี้สำนักสถาบันเนี่ยผมคิดว่ามันยังซัพพอร์ตมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มที่เราคงต้องพัฒนาสำนักสถาบันเนี่ยให้สามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับประเด็นถัดมาก็คงเป็นเรื่องบุคลากรนะครับอันนี้เรื่องระเบียบก่อนขออนุญาตเรื่องระเบียบเนี่ยตอนนี้คือระเบียบที่มันเป็นปัญหามากคือเรื่องระเบียบการเงินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างช้าซับซ้อนไปอิงระเบียบพัสดุนะครับของระเบียบกระทรวงการคลัง2560ค่อนข้างมากจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะออกระเบียบการเงินระเบียบพัสดุระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆได้มันทำให้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะครับนะเหมือนกับมหาลัยหลายแห่งเขาก็บางแห่งเนี่ยออกเมื่อปี50มีระเบียบไปแล้ว3ฉบับนะครับผมก็อ่านเขาทุกฉบับนะก็รู้สึกเออเขาไปไกลขึ้นเรื่อยๆแรงต่างนะครับขณะเดียวกันพอทำอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันก็มาจัดการเรื่องระเบียบการเงินระเบียบต่างๆนะครับเพื่อให้กระบวนการเนี่ยมันดีขึ้นการวิจัยพัฒนาวิชาการบริการวิชาการมันจะต้องเร็วขึ้นนะครับทั้งอนุมัติทั้งเบิกจ่ายผมนี่ครับบอกว่าถ้าเบิกจ่ายทั่วไป7วันต้องได้ครับถ้าจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาอะไรต่างๆ14วันมันน่าจะต้องได้ครับที่ผมพูดงี้เพราะอะไรครับเพราะกรมชั้นนำของประเทศที่เป็นราชการเขาทำได้ครับมหาลัยก็ต้องทำได้ครับในเมื่อกรมสืบเพื่อราชการทำได้ครับขณะเดียวกันก็คือเรื่องการหารายได้การจัดสรรรายได้อันนี้เพราะเงินมหาลัยเข้ามาทั้งหมดแล้วก็เงินรายได้หมดเลยนะครับก็คงต้องมองเรื่องที่ว่ามันยุติธรรมโปร่งใสฉับไวนะครับให้กับทุกหน่วยงานขณะเดียวกันนะครับถ้าหน่วยงานไหนผลงานดีผ่านไปหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสมีโบนัสเพิ่มให้ครับตามผลงานที่ท่านทำได้ดีขึ้นครับคราวนี้มาเรื่องวิชาการ วิชาการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ยุคกระทรวงอวและกระทรวงยุคใหม่เนี่ยแน่นอนว่าการเรียนรู้ต่อชีวิตนะครับที่มหาลัยก็ดำเนินการอยู่แล้วเรื่องสากิจศึกษาแต่สากิจศึกษาเนี่ยมันติดเรื่องระเบียบมหาลัยนี่ค่อนข้างเยอะนะครับคงต้องแก้ระเบียบทุกอย่างครับเพื่อเอื้อสากิจศึกษาให้มันเกิดให้ง่ายครับแน่นอนพฤติกรรมการเรียนเมื่อก่อนเราเน้นการสอบเยอะหลายท่านบางอาจารย์บางท่านก็ยังเน้นการสอบเยอะนะครับมันคงต้องเปลี่ยนนะครับมีการเก็บคะแนนมากขึ้นสอบย่อยเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ที่มันสะท้อนพฤติกรรมการเรียนให้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันหลักสูตรการรับเรื่องต่างๆก็ต้องปรับครับตามตลาดแรงงานหลักสูตรไหนจะขยายหลักสูตรไหนจะเพิ่มหลักสูตรไหนจะลดครับเขาว่ากันไปครับอีกการหนึ่งคือนานาชาติครับบรรยากาศนานาชาติในบางเขตก็มีบ้างแต่ในบางเขตมันแทบไม่เกิดเลยทำไงให้มันต้องเกิดครับถัดไปก็คือวิชาที่จะมาเสริมในยุคปัจจุบันคือยุค AI แน่นอนครับวิชาเสริมทั่วไปเนี่ยมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ผู้ประกอบการเข้ามาวิชาเรื่อง IoT เข้ามาหรือวิชาเรื่องความคิดสร้างสรรค์creative thinking พวกนี้มันคงต้องมีครับต้องพัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับขณะเดียวกันที่ผมพูดไปแล้วตั้งแต่เรื่องบัณฑิตวกรเราจะเสริมอะไรนะครับผมขอเรื่องวิชาการเนี่ยผมจะดึงไป2เรื่องก็คือเรื่องภาษาอังกฤษกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับประเด็นแรกภาษาอังกฤษเนี่ยก็เราลองมาทุกหลายวิธีแล้วในการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตเนี่ยเราลองเอาซอสมั้ยจ้างชาวต่างชาติมาสอนเลยไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้สอนเลยเอาอังกฤษ3อังกฤษ4ก่อนมั้ยเราเรียนกี่4ตัวใช่มั้ยครับเอาตัวหลังก่อนเลยต่างชาติล้วนๆเลยนะครับแล้วเขาไม่ใช่อาจารย์เราเขาเป็นระบบเอาท์ซอร์สนะครับวัดผลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเลยนะครับขณะเดียวกันถัดมาเรื่องการสอนวิธีการกระบวนการคิดก็อย่างที่ผมบอกว่าวิชาเรียนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กคิดมากขึ้นนะครับเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยมันยุคที่การคิดกระบวนการตรงนี้มันจะเป็นผลต่อการทำงานอนาคตของเขามากขึ้นเรื่อยๆต่อไปเรื่องงานวิจัยครับงานวิจัยเนี่ยปัจจุบันในงานอย่างที่ผมบอกงานวิจัยเราสู่เชิงพาณิชย์น้อยนะครับทำยังไงให้มันประสานเราสู่เชิงพาณิชย์หรือแม้แต่ถ้าเกิดงานวิจัยเราทำไปแล้วมันไม่ถึงเชิงพาณิชย์ก็ต้องที่ทุนภายในครับดันให้ถึงเชิงพาณิชย์ได้หรือหาทุนภายนอกอะไรก็แล้วแต่เพื่อดันสู่เอาไปใช้ต่อให้ได้นะครับต่อไปคือนักวิจัยครับซึ่งเรามีประมาณสัก 2-300 คนตอนนี้ก็บทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจนงานวิจัยก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างนะครับอันนี้มันก็คงทำแล้วก็ต้องไปเสริมเขาให้นักวิจัยเนี่ยจริงๆหน้าที่หลักเขาสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเสริมการตีพิมพ์ด้วยแล้วก็เขาก็ต้องมีความก้าวหน้าก็ทัดเทียมกับอาจารย์หรือใกล้เคียงกันแหละครับถัดไปก็คือเรื่องระบบครับระบบงานวิจัยงานวิจัยเนี่ยต้องเรียนเขาว่าฐานข้อมูลของมหาลัยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสนับสนุนเรื่องแต่ละด้านเนี่ยเรามักจะเข้าถึงยากแปลว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าทุนวิจัยตอนนี้มีอะไรบ้างที่กำลังมีเราเข้าทีเดียวไม่ทราบแต่ทำไงให้มันทราบครับเข้าทีเดียวรู้หมดเลยครับมีทุนอะไรอยู่บ้างเข้าถึงหาได้แล้วก็สามารถมีเตือนด้วยครับทุกคนครับทุนถึงพันพันมีเตือนอีเมลทุกคนเลยครับว่าตอนนี้ทุนนี้กำลังยื่นนะจะจบอะไรเงี้ยให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เอามือความดูในการวิจัยได้รวดเร็วครับการอนุมัติการต่างๆแล้วก็กระจายผมจะกระจายทุนผ่านคณะสถาบันเพื่อชาเลนจ์ว่าคณะสถาบันถ้าผมให้ทุนไปคุณสร้างผลงานอะไรได้บ้างในส่วนหนึ่งด้วยนะครับสุดท้ายเรื่อง effective ครับก็คืออยากจะเห็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทุนวิจัย100 ล้านโครงการ100 ล้านนั่นหมายความว่าคลัสเตอร์มันต้องเกิดนะครับ
มันจะต้องคัสเตอร์เริ่มต้นก็ต้องมีสีดมันนี่ครับแล้วมันต้องเป็นคัสเตอร์ใหญ่มันต้องอดมาจากคัสเตอร์เล็กๆก่อนนะครับแล้วก็หลักสูตรนานาชาติมันก็ต้องมาเสริมเพราะว่ามันจะเสริมความแข็งบัณฑิตศึกษามันก็ต้องมาเสริมนะครับการดำเนินการการจัดการคุณรูปพันธ์ต้องยอมรับนะครับคุณรูปพันธ์เรามีปัญหาการจัดการมาโดยตลอดก็ต้องพยายามครับทำไงให้ธุรกิจมันแชร์กันได้มากขึ้นครับใช้งานได้ง่ายขึ้นครับเพื่อนำสู่การติดนวัตกรรมครับต่อมาก็บุคลากรก็คงต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าการขอตำแหน่งวันนี้มันช้าใช่ไหมครับมันก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เร็วขึ้นเยอะครับแต่ว่าทำไงให้มันเร็วขึ้นตลอดการก็ต้องเอาคณะมาช่วยครับมีการติดตามทุกเดือนครับทุกรอบในระดับของมหาลัยในระดับของคณะและเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องบริหารคนเป็น human resource development ครับไม่ใช่การจัดการครับทำไงให้เราพัฒนาคนได้ตลอดนะเราใช้ PMS อยู่ไหมครับเราก็คงต้องมีตามตำแหน่งงานตามความชำนาญของแต่ละคนนะครับการดูการอนาคตสำหรับบุคลากรในระดับปฏิบัติงานเราอาจจะเปลี่ยนจาก KPI เป็น Object Key Result Objective Key Result ได้ไหมครับเพื่อทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งเสริมบุคลากรทุกสายงานทุกคนต้องมีแคเรพาร์ทครับถ้าเป็นอาจารย์ครับแคเรพาร์ทคืออะไรครับมันต้องยืดหยุ่นมากขึ้นครับอาจารย์จะชำนาญชำนาญสอนได้ไหมท่านนักวิจัยได้ไหมเดี๋ยวผมขยายความเพิ่มทีหลังก็แล้วกันว่าอาจารย์ชำนาญหลากหลายได้ไม่จำเป็นต้องชำนาญออกมาตีพิมพ์เปเปอร์แล้วเป็นสอบเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันก็บุคลากรสายธุรกิจก็ต้องมีแคเรพาร์ทครับต้องมีความก้าวหน้าชัดเจนตรงนี้เหมือนกันครับอีกประเด็นนี้ผมขอพูดเรื่องตรงกลางกับตรงขวามือก่อนนะครับตรงกลางคือเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เดี๋ยวนี้เราก็ไปเข้าลงมาเอกชนกันเยอะปัจจุบันนี้มันก็คือมีที่ผมเขียน KU Healthcare เนี่ยก็แสดงว่า KU จะเป็นคนจ่ายมีความสามารถในการจ่ายได้ตอนนี้เราจ่ายอยู่ประมาณสัก 7,000 กว่าบาทแล้วก็ได้คัฟเวอร์ประมาณระดับ1ผมบอกเลยครับว่าถ้าเราเพิ่มเงินอีกส่วนนึงประมาณสัก 4,000 กว่าบาทจากบุคลากรประมาณ 3,400 คนอะไรเงี้ยมันจะไปอีกประมาณสัก10กว่าล้าน12ล้าน14ล้านเนี่ยมันจะทำให้การครอบคลุมเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือมากกว่าเท่าตัวค่าโดยการเนี่ยการดูแล KU Retirement ใช้มาแล้วครับแสดงว่า KU จะดูแลครับตอนนี้เงินสะสมทุกคนมี 3% ครับมหาลัยจะขยายเพดานให้ครับท่านสะสม4ก็ได้ครับ5ก็ได้ครับอีก 2% มหาลัยจ่ายให้ครับผมคิดเงินไปแล้วครับมันจะประมาณสัก40ล้านต่อปีครับมหาลัยหาตรงนี้ได้ครับเพื่อทำให้คนที่ถ่ายแล้วมีเงินเหลือเป็นล้านครับไม่ใช่มีเงินเหลือเป็นแสนครับนะแล้วมาต่อไปอนาคตมหาลัยสถานที่ดีมันก็ไปเพิ่มตัวนี้ถัดมามันจะขยายไปฝั่งซ้ายครับก็คือบุคลากรการเงินได้มันต้องขนานกันครับตอนนี้แก็บแตกต่างระหว่างงบประมาณมาได้มันก็พอสมควรแต่ตอนนี้อันนี้ต้องค่อยๆไปเพราะอะไรครับเพราะมันกระทบส่วนงานด้วยครับอะไรต่างๆไม่ใช่กระทบตัวคณะส่วนการอย่างเดียวนะครับส่วนงานก็ต้องกระทบมันก็ต้องมาคุยกันเจรจากันแล้วก็ตำแหน่งงานจำเป็นต้องใช้มาตรฐานด้วยกันก็อาจจะปรับเปลี่ยนให้ต่างกันได้ครับผมจะคืนเวลาให้อาจารย์ครับมคอจะต้องง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นครับระบบประกันครับจะต้องไม่กินเวลาอาจารย์ครับผมจะต้องมีเจ้าที่มืออาชีพครับที่ทำประกันเรื่องโปรเซสครับอาจารย์เน้นไปทำเรื่องอินพุตเรื่องเอาท์พุตครับเอาคำครับเจ้าที่มหาลัยจ้างให้ครับแต่ต้องผ่านนะครับต้องทำได้จริงนะครับแล้วก็ทำไมอาจารย์ต้องทำภารกิจใหญ่ๆครับก็ต้องทำให้อาจารย์เนี่ยเลือกได้ทำภารกิจที่จำเป็นอาจารย์เก่งสอนก็ได้เก่งวิจัยก็ได้หรือเก่งสองอย่างก็ได้นะครับเลือกได้ครับแล้วก็มีงานอื่นๆตามความถนัดครับอันนี้เรื่องนิสิตนะครับก็ต้องสร้างให้นิสิตเนี่ยพูดง่ายว่ามีแสดงออกเพื่อนิสิตเพื่อสังคมแล้วก็มีเดี๋ยวผมคงพูดเรื่องเคยูเดย์ทีหลังแล้วก็นิสิตเนี่ยควรจะต้องทำกิจกรรมผ่านสโมสรมากขึ้นครับสโมสรชมรมครับไม่ได้ผ่านกิจกรรมผ่านมหาลัยนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้สถานที่ต่างๆความปลอดภัยครับมันเป็นเงี้ยนิสิตเราย้อนกลับไปประเด็นแรกผมพูดต้องพูดเป็นครับก็คือมันต้องมีว่ามีต่างชาติมาบรรยากาศแล้วมีกิจกรรมให้เขาพูดให้เขาฝึกแล้วก็นิสิตคิดเป็นทำเป็นครับกิจกรรมโดยนิสิตกิจกรรมเพื่อนิสิตกิจกรรมมหาลัยลงครับขั้นโดยการครับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตไปแข่งขันวิชาการแข่งขันนวัตกรรมมันต้องเพิ่มขึ้นครับส่วนการหารายได้เนี่ยครับเราทรัพย์สินเราใช้ได้ประโยชน์เต็มที่ยังมีการสร้างประโยชน์หรือยังปรับปรุงหรือยังส่วนงานวิจัยนะครับเรื่องเอาไปผลิตเนี่ยพอหรือยังนะครับจดสิทธิบัตรต่างๆตัวเนี้ยนะครับมันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็บริการราชการทุกอย่างนี้เนี่ยมันยากมันเสียเวลาไม่ได้ทำงานวิจัยลงใต้ดินครับงานบริการราชการต้องโผล่ลงบนดินให้หมดครับถ้าเร็วขึ้นสะดวกขึ้นทุกอย่างครับมันก็จะโผล่มากขึ้นครับที่หายไปก็จะกลับมาครับอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาคพิเศษผมขออนุญาตกันเอาเป็นว่าปัจจุบันภาคพิเศษจ่ายให้มาอะไรนะภาคปกติเราก็ต้องปรับให้มันเท่าเทียมกันนะครับนะขออนุญาตตรงนั้นส่วนที่ผมลดค่าใช้จ่ายคือว่าถ้าต่อไปเราเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายมันจะลดใช่ไหมครับเพราะคนทำงานได้ดีขึ้นครับบุคลากรระยะยาวมันก็จะลดลงได้ครับเราก็จะลดค่าใช้จ่ายครับถ้าตรงไม่พอก็ต้องท็อปอัพไปหาอะไรหาอะไรท็อปอัพก็ต้องหาได้ในทางที่มันเปลี่ยนครับแอปโพสใหม่ๆครับสตาร์ทอัพครับเอาทรัพย์สินเราไปทำผ่านเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์เก่าบุคคลภายนอกครับบริหารทรัพย์สินครับบูรณาการเรื่องการใช้เงินรายได้ลงทุนครับเรื่องการพิจารณาให้องค์กรขนาดใหญ่ครับเรื่องวิสาหกิจเชิงรุกครับพวกนี้ทำได้ครับแต่ต้องค่อยๆออกระเบียบแล้วค่อยคิดกันรอบคอบครับเราชี้นำสังคมได้ครับ
เราสร้างดัชนีบางอย่างเพื่อชี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างแรกในชีวิตเนี่ยเราสามารถสร้างดัชนีอันปลอดภัยได้หรือในคิดก็คงขออนุญาตว่าท่านจะตอบได้ครับว่าเป็นยังไงแล้วก็แสดงบทบาทที่นำสังคมน้อยไปไหมอย่างที่ผมบอกแต่ตอนแรกเราต้องแสดงให้มากขึ้นครับเวลาสังคมมีปัญหาชี้นำชี้แจงแล้วก็ต้องเป็นเวลาคนของเราออกไปทำงานจะไปทำงานระดับประเทศระดับสังคมมาเรื่องช่วยครับถ้าปรุนทั้งทุกด้านครับเรื่องรถเรื่องต่างๆก็เรื่องอย่างรวมอยู่ทุกอย่างครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในมหาลัยก็แน่นอนครับใน6ยูของมหาลัยมันก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงอนุญาตว่าทำไงให้อากาศน้ำขยะอะไรพลังงานตัวนี้นะครับมันเป็นที่น่าอภิรมย์นะครับสุดท้ายครับทำไงให้เกษตรศาสตร์สามารถรวมใจทุกคนไปดึงเดียวได้ครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมมันเป็นศูนย์กลางครับที่การดึงทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรคนภายนอกเครือข่ายทั้งต่างประเทศในประเทศเพราะฉะนั้นผมใช้ K University Day ครับเราเคยจัดเมื่อปี59ก็ในเล็กๆแต่อนาคต University Day ต้องเป็นวันสำคัญเป็น University Week ขยายไปก็ได้วันนั้นครับศิษย์เก่าต้องมาครับศิษย์ปัจจุบันต้องมีกิจกรรมครับบุคลากรต้องมีผลงานโชว์ครับต่างชาติถ้ามาต้องเห็นครับว่าเรามีผลงานอะไรตรงนี้ครับจะเป็นกิจกรรมรวมถัดไปครับนิสิตครับนิสิตเนี่ยถ้าอยากให้เขาเข้ากิจกรรมเข้าชมรมกิจกรรมชมรมมันถูกโปรโมทครับผมเกี่ยวเปิดเลิกกิจกรรมสนุนกิจกรรมเพราะฉะนั้นตอนเปิดเทอมใหม่ๆก็มีเลยครับให้นิสิตเลือกกิจกรรมเราไปทำที่สระวทำที่ก็แล้วแต่ให้เป็นรูปเป็นไปทำทำหรือเต็มที่แล้วก็สนับสนุนให้นิสิตเขาทำกิจกรรมให้เงินดูแลเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ผมทำมาตลอดแล้วก็ถือเป็นสำคัญคือผู้บริหารต้องพบบุคลากรครับพูดคุยครับแลกเปลี่ยนเราต้องสื่อสารสองทางครับต้องบอกเขาได้ว่าครับว่ามหาลัยคิดอะไรอยู่ครับการดูการบุคลากรต้องถามผู้บริหารมหาลัยได้ครับว่าผู้บริหารมหาลัยจะแก้ปัญหานี้ยังไงหรือบริหารมหาลัยกำลังคิดทำอะไรอยู่นะครับสุดท้ายมันก็มาสู่วันสำคัญประจำปีก็วันพระราชทานปริญญาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณาการบุคลากรนิสิตนะครับก็คือวันประจำปีอันนี้ก็คงเป็นหลักๆนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเท่านี้ในมหาลัยมันก็จะมีกิจกรรมมีเวลาอื่นแต่ถามผมว่า4อันหลักเนี่ยที่เราเห็นทางเวลาก็เป็นคงส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะนะครับขออนุญาตนำเสนออย่างเท่านี้ครับขอบคุณครับครับตอนนี้รวบรวมประเด็นคำถามจากฟลอร์มาแล้วนะครับครับขอเริ่มถามพร้อมนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในการเพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมก.ในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์ในการเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมนี่มีแนวทางในการบริหารจัดการยังไงครับครับอันดับแรกตอนนี้มหาลัยเรามีที่ดินประมาณ 25,000 ไร่นะครับตอนนี้สำรวจไปแล้วทำพื้นที่ไปแล้วบางส่วนผมเองก็เป็นคนทำแผนที่ให้มหาลัยไปในบางแปลงบางที่นะครับก็คงต้องสำรวจว่าเรามีอะไรเราใช้ประโยชน์อะไรไปบ้างจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ได้ยังไงนะครับมาทบทวนเรื่องการใช้ประโยชน์ขณะเดียวกันถ้าจะต้องมีการลงทุนร่วมกับใครในอนาคตนะครับมันก็ต้องมีการทำกรอบที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ากรอบที่จะลงทุนร่วมกับเอกชนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเราเคยมีการที่จะพยายามทำอย่างนี้ครับที่กำแพงแสนก็เคยพยายามแต่มันก็ติดขัดด้วยระเบียบที่บางเขตนี่ก็เคยพยายามก็ติดขัดด้วยกฎระเบียบมันก็ยังไม่สำเร็จผมว่าตอนนี้มันน่าจะสำเร็จแล้วเพราะว่าเป็นหน่วยงานกำกับนะครับอันนี้ขออนุญาตตรงนี้ส่วนอีกเรื่องนึงที่บอกที่นำสังคมอันนี้พวกกี้ผมก็คงพูดไป 2-3 ประเด็นเลยชัดเจนเลยนะครับว่า1เกิดปัญหาอะไรในประเทศมก.จะต้องบอกได้ว่าถ้าเป็นความชำนาญของเรานะครับตรงกับสิ่งที่เราชำนาญสิ่งที่เราอย่างเช่นเกษตรอาหารทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้แต่สาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เรามีความชำนาญเราต้องออกไปตอบปัญหาสังคมครับแต่แน่นอนครับเราไม่ได้ออกตอบแบบกระเซ็นกระสายจริงๆเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราเคยทำไปแล้วว่าอาจารย์มก.เนี่ยมีใครชำนาญอะไรบ้างมันก็ต้องเอาฐานข้อมูลตัวนี้มาทบทวนกันใหม่เพราะฐานที่เราทำเขาแล้วนี่นานแล้วนะครับประมาณสัก6-7 ปีมาแล้วล่ะคงมารวบรวมกันใหม่แล้วก็ตัวนี้ต่อไปมีปัญหาเนี่ยเราสร้างเป็นวอลลุ่มเลยไหมแรงต่างไหมอย่างเช่นว่าตอนนี้ที่ผ่านมาข้าวมีปัญหายางพารามีปัญหาตอนนี้น้ำท่วมเกษตรศาสตร์จะช่วยน้ำท่วมได้อะไรบ้างเราทำอะไรได้บ้างในเชิงนอกจากถ้าเราไปช่วยเรื่องการบริจาคใช่ไหมแล้ววิชาการเรื่องต่างเราพร้อมช่วยไหมช่วยอะไรอย่างไรนะครับนะตรงนี้อีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วก็คือว่าในทั่วๆไปนะครับที่ว่าเมื่อกี้ผมพูดเรื่องดัชนีอาหารปลอดภัยถูกไหมนะครับก็คือว่าเรามีวิกฤตทั้งประเทศ
เรามีศูนย์วิจัยในทางประเทศเราสามารถแซมปิ้งอาหารได้ไหมแล้วตอบได้ไหมว่าอาหารในตลาดในต่างที่เรากินเนี่ยปลอดภัยไหมนะครับทุนเบื้องต้นใช้ของมหาลัยก่อนต่อไปไปขอทุนสสส.ได้ไหมขอทุนจากแหล่งอื่นได้ไหมเพื่อให้เกิดว่าต่อไปมีดัชนีของเรานะเราจะเอาตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้คงเป็นภาพที่ว่าครับต่อไปเป็นเรื่องของเงินนะฮะในเรื่องของพรบ.งบประมาณใหม่เนี่ยท่านมีวิธีการในการที่จะได้มาซึ่งงบประมาณอย่างไรนะครับที่ทำให้เกิดเข้าใจว่าน่าจะเป็นการที่ทำให้เกิดความต่างรวมทั้งในเรื่องของการบริหารพนักงานเงินรายได้นะครับซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมีแนวทางไงครับครับเรื่องเงินประมาณเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมาในอดีตนะเราเป็นมหาลัยที่มีงบประมาณ9โตมากสุดยกเว้นสะดุดเมื่อปีแล้วปีหนึ่งแต่ว่าปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ก้าวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น การงบประมาณมหาลัยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการจัดทำที่ค่อนข้างจะดีขณะเดียวกันนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่ EEC มายุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาแล้วอยู่ในกระทรวงนี้มันต้องมีโครงการที่เราต้องเชลเลนรัฐบาลได้นะมีโครงการใหญ่ที่เราจะของเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลจากงบปกติพอผมคิดว่างบปกติเนี่ยเราขอเนี่ยคงจะได้ประมาณเดิมเพิ่มจากเดิมนิดหน่อยเราต้องมีโครงการพิเศษเข้าไปครับโครงการที่ผมบอกว่าโครงการวิจัยใหญ่ในนามมหาลัยโครงการที่จะมาจัดการแน่นอนก็ประมาณคงจะได้เท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้าส่วนที่จากรายได้ที่จะหาเองผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการแล้วก็เพิ่มเติมในอนาคตที่ค่อนข้างจะเยอะครับครับอีกเป็นเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารการวิจัยแล้วก็การและวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับสาวิทยาการนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะทำหลักสูตรที่มันเป็นลักษณะของโมดูลทำแรงต่างซึ่งผมคิดมหาลัยทำอยู่แล้วแต่เราคงจะทำมากขึ้นแล้วก็สำคัญคือเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันคงต้องมาทบทวนกันใหม่อย่างเช่นวิชาในโลกใหม่นะครับที่มันจำเป็นต้องมีแล้วล่ะอย่างเช่นวิชาทางด้านศาสตร์ผู้ประกอบการนะซึ่งผมยืนยันได้ว่ามหาลัยในไทยแลนด์เนี่ยทุกคนเรียนหมดนะครับนะเราไปดูงานกันมานะครับก็เห็นว่าทุกคนเขาเรียนหมดทุกมหาลัยเรียนกันหมดเลยนะครับแล้วก็วิชาทางด้านเกี่ยวกับสารสนเทศเรื่อง IoT แรงต่างมันคงต้องมีแล้วก็มาเสริมเรื่องกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆตรงนี้นะครับขณะเดียวกันบรรยากาศการเรียนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องเป็นการที่รูปแบบการเรียนต้องเปลี่ยนก็ต้องมาเสริมทักษะอาจารย์นะครับอาจารย์รุ่นใหม่อาจจะมีทักษะแล้วหรือไม่มีเราไม่รู้แต่อาจารย์รุ่นเก่าเราก็ต้องมาเสริมหรือทุกทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับต้องมาเสริมครับว่าทำยังไงเนี่ยเราจะสอนบุคลากรหรือนิสิตใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับให้เขาเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับคงจะใช้วิธีการบรรยายแบบเดิมๆเนี่ยมันคงไม่ได้มันคงต้องมีสื่ออินเทอร์แอคทีฟให้การบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตฟีดผ่านระบบอินเทอร์แอคชั่นตอบได้เลยว่าผลเป็นยังไงนะครับหรือรูปแบบอื่นๆนะครับที่มันจะมาใช้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับไอ้นี่ครับไปผูกกับ Human Resource Development ซึ่งผมบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงคือ Human Resource Managementมันต้องเปลี่ยนไปที่ Human Resource Development โดยด่วนเพื่อมาสนับสนุนเรื่องบุคลากรไม่แต่เป็นอาจารย์ไม่แต่สายอื่นๆเนี่ยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของมหาลัยนะครับตรงนี้ครับครับต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นโดยรอบมหาวิทยาลัยเช่นมีถนนหนทางมีการที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ของมหาลัยเป็นการสร้างถนนบ้างอะไรบ้างนะครับท่านมีแนวคิดยังไงในการที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้รวมทั้งในอีกประเด็นนึงก็คือสิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็สะท้อนถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของบุคลากรแต่เดิมเนี่ย ทางรถไฟรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยเคยติดต่อมหาลัยขอทำทางเข้าทางเข้าอยู่ในมหาลัยเลยนะแต่ว่าก็เราคุยกันไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าเรื่องข้อติดขัดมหาลัยก็แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าภายนอกก็จะมาเชื่อมแล้วเราสามารถสร้างคอมเมอร์เชียลต่างๆเพื่อรองรับตัวเองได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าหรือเป็นสายสีเขียวก็แล้วแต่ถ้ามันเชื่อมกับเราสะดวกขึ้นแล้วเราสามารถพัฒนาคอมเมอร์เชียลจากโซนที่เชื่อมได้ก็เป็นประโยชน์ครับนะแต่ตอนนี้คงจะปรับปรุงระยะแต่อีกอันหนึ่งที่ก็คงต้องระมัดระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด่วนนะครับซึ่งมันก็ยังไม่จบเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผลักดันรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลครับสายสีน้ำตาลก็คือสายที่เชื่อมจากแคไลน์วิ่งตามถนนงามวงศ์วานไปถนนนวมินนะครับแล้วก็ไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมาเกิดต่อชุมชนโดยภาพรวมค่อนข้างมากอันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรผมผลักดันทันทีครับทุกกระบวนการครับให้เกิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เพียงพอนะครับเกิดประโยชน์กับชุมชนรอบเขตนี้เลยครับ
พราะว่ามันจะมีรถไฟสายที่เชื่อมในแนวขวางครับเพราะตอนนี้มีรถไฟสายสีม่วงสีแดงสีเขียวแล้วก็รถไฟที่อยู่ทางด้านบางกะปิแต่ไม่มีรถไฟสายคาดขวางครับที่ไปเชื่อม4สายนี้ก็ถ้าเกิดผลักดันได้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้ารวมกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ประชาชนชุมชนที่อยู่รอบนี้เราพัฒนาเรื่องได้ครับแล้วเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของพื้นที่นี้ครับสะอาดปลอดภัยครับเพราะว่ามีรถไฟฟ้าครับรถยนต์ก็จะลดลงครับครับหมดประเด็นคำถามครับครับขอบคุณครับจบไปแล้วนะคะสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหานะคะลำดับที่6ที่นำเสนอไปคือท่านรองศาสตราจารย์บัญชาขวัญยืนค่ะ